สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการทำปีกไก่ย่างค่ะสูตรนี้เด็ดอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะพร้อมเคล็ดลับทำยังไงให้ปีกไก่ของเราสีสวยหน้าตาน่ารับประทานเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำเครื่องเทศมาตำนะคะเครื่องเทศของเราก็จะมีรากผักชีขมิ้นพริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมค่ะการใส่ขมิ้นลงไปนะคะก็จะทำให้ไก่ของเราสีสวยหน้าตาน่ารับประทานค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีขมิ้นสดนะคะสามารถใช้ขมิ้นผงแทนได้ค่ะนี่ค่ะตำละเอียดได้ที่ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการหมักไก่นะคะนำปีกปลายไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำใส่ผงปรุงรสลดไก่ลงไปครึ่งช้อนแกงตามด้วยซอสปรุงรสค่ะนมสดรสจืดน้ำมันหอยน้ำตาลมะพร้าวสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะใส่เครื่องเทศที่เราตำเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะใช้เวลานวดนะคะเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อไก่ประมาณ10นาทีค่ะค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะหาแรปมาปิดไว้ค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้ค่ะค่ะสำหรับไก่ของเราก็หมักได้ที่แล้วนะคะใช้เวลาหมักประมาณ1ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมเสียบไม้กันค่ะไม้ไผ่ปลายแหลมนะคะก่อนนำมาใช้เราต้องนำไปแช่น้ำประมาณ10นาทีก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ไก่ติดไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะเสียบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการย่างไก่ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการย่างไก่ค่ะวิธีการย่างไก่นะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนค่ะวันนี้เราย่างด้วยเตาถ่านหอมๆค่ะถ้าถ่านแรงเกินไปนะคะเราก็นำขี้เถ้านะคะมากบถ่านไว้ค่ะเวลาย่างต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะย่างไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ไก่ของเราเนี่ยเหลืองสุกดีนะคะการย่างต้องใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใจเย็นๆค่ะก็จะได้ไก่ที่สวยหน้าตาน่ารับประทานนะคะปีกไก่ย่างของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญคืออร่อยมากๆเลยนะคะก็เป็นเมนูทำกินทำขายสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยค่ะรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ